หุ่นเป๊ะวัยหลังคลอดของสิริต้าถูกทักเตือนจนต้องขอชี้แจงว่าขึ้นแทนคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสาวสิริต้าเจนเซนณรงค์เดชภรรยาสาวสวยของกรณรงค์เดชที่เพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนแรกเมื่อวันที่11มีนาคม2564ชื่อเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนณรงค์เดชที่มีความหมายสุดกินใจว่าพระเจ้าส่งมาซึ่งค่ำวานนี้28มีนาคม2564ทางด้านสาวสิริต้าได้นุ่งชุดรัดรูปสีขาวอวดหุ่นเป๊ะหลังคลอดพร้อมบอกว่าฉันรักและอบกอดร่างกายของฉันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและฉันก็สนุกกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด9เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับตะลึงกับหุ่นของเธอก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความหวังดีว่าลดมากระวังไม่มีน้ำนมมากพอนะคะเอารูปเป็นหลักก่อนค่ะคุณแม่ด้านคุณแม่สิริต้าตอบกลับว่าไม่ได้ลดอาหารเลยค่ะบำรุงเพิ่มด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะงานนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องอิจฉาหุ่นคุณแม่ลูกหนึ่งอยู่แน่ๆเลยเพราะระบบเผาผลาญดีเยี่ยมขนาดนี้